ข้าพุทธเจ้าจ่าสิบเอกณัฐวัฒน์ กิตติอินทร์และครอบครัวสำนึกในพระมหาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงทุ่มเทพระวรกายกำลังพระปัญญาบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ข้าพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดีจักขอน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้รับพระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนและดำรงตนเพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป